สวัสดีครับผมเชฟก๊อฟครับต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการดูแลรักษามีดและการรับมีดนะครับมีดก็คือสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ในครัวญี่ปุ่นนะครับสำหรับตัดซาชิมิแล้วก็ซูชิครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำซูชิก็คือมีดนั่นเองมีดจะต้องมีความคมและการรับมีดให้คมอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะให้เตรียมหินรับมีดมาค่ะซึ่งหินที่เราใช้รับนั้นคือหินรับมีดแบบญี่ปุ่นเริ่มจากปลายมีดเป็นส่วนที่ต้องรับก่อนเป็นอันดับแรกค่ะให้วางมีดทำมุม30องศากับหินที่ใช้รับค่ะดันมีดไปข้างหน้าให้กดมือค่ะแต่ตอนดึงกลับไม่ต้องกดนะคะทำแบบนี้20ครั้งค่ะเลื่อนมีดมารับที่ช่วงกลางมีดค่ะให้วางมีดทำมุม45องศากับหินแล้วรับขึ้นลงตรงๆค่ะ20ครั้งและส่วนที่ใกล้กับด้ามมีดให้รับขึ้นตรงๆ20ครั้งค่ะเราจะรับมีดไปประมาณ 3-4 ครั้งค่ะ